ยังอยู่กันที่งานคมชัดลึกอวอร์ดครับแน่นอนผลงานจากทางช่อง3ของเรานะฮะมีรายชื่อเข้าชิงหลายสาขาหลายรางวัลเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กวาดมาได้เพียบเลยครับปีนี้ต้องยกให้กับละครเรื่องมาตาลดาจริงๆนะฮะเดินสายกวาดรางวัลมาหลายเวทีแล้วนะครับงานนี้ก็เช่นกันครับมาตาลดาก็เป็นตัวเต็งคว้าไปถึง4รางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลใหญ่ประเภทละครกับรางวัลละครโทรทัศน์ซีรีส์ยอดเยี่ยมรางวัลบทละครซีรีส์ยอดเยี่ยมรางวัลผู้กำกับละครซีรีส์ยอดเยี่ยมพี่เหมียวประวันรัตน์นาคสุริยะและแน่นอนครับแบบไม่พลิกโผเลยก็คือรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมพี่ชายชาตโยดมนะครับจากบทพ่อเกรซเมื่อเช้าทีมข่าวสามสีของเรานะครับน้องชาตินักข่าวของเรามีโอกาสได้เจอกับพี่ชายก็เลยถามความรู้สึกกันหน่อยนะชาติเล่าแฟนชาติเล่าให้ฟังว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยน้ำตาพี่ชายก็คือแบบคลอตลอดเวลาคือพี่ชายบอกยังตื่นเต้นแล้วก็ดีใจอยู่เลยนะฮะแล้วบอกด้วยนะครับว่าตั้งแต่มีลูกเนี่ยอินกับบทพ่อมากๆแล้วพร้อมจะรับบทพ่อทุกเรื่องที่แบบติดต่อเข้ามาเลยฟังเสียงพี่ชายกันครับคมชัดเลือกวอร์ดเคยได้มา2ครั้งแล้วครับเคยได้สมทบชายจากเมื่อดอกรักบานโอ้น่าจะมี10กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ได้ไซโซอีกเรื่องนึงเกินคาดจริงๆมันคือเกินกว่าที่จะคิดนะว่าแบบคือตอนแรกก็ยังงงอยู่ว่าแบบทําไมถึงได้เข้าชิงต้องขอบคุณทางคมชัดลึกเขามากๆที่มองเห็นความสําคัญของตัวละครใช่รู้สึกถึงความเป็นพ่อได้ที่มันค่อยๆลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆอ่ะคือพอแบบในวันที่แบบเรามีลูกจริงๆแล้วอ่ะมันถึงได้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างด้วยแล้วมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบเราภูมิใจอ่ะกับการได้เป็นพ่อมันคือสิ่งที่เรารอคอยมาตลอดทั้งชีวิตแล้วแบบถ้าได้เป็นพ่อในชีวิตจริงแล้วก็พ่อในละครได้ด้วยในแบบที่แบบมันจะสร้างอิมแพคอะไรสักอย่างมันก็คงจะดีที่เราจะสามารถทำอย่างนี้ต่อไปได้เรื่อยๆเป็นคนที่อบอุ่นมากจริงๆสำหรับพี่ชายนะฮะนอกจากพี่ชายแล้วนะครับช่อง3ของเรายังคว้ามาอีก1รางวัลก็คือนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะครับปีนี้ตกเป็นของพี่แอนทองประสมนะครับจากละครเรื่องเกมรักทรยศนะครับละครเรื่องนี้ยังจำกันได้ใช่ไหมพี่แอนบอกว่ายากที่สุดเหนื่อยที่สุดเครียดที่สุดตั้งแต่เล่นละครมานะฮะส่วนอีก1รางวัลปิดท้ายแล้วกันนะครับคุณต้นหอมสกุลตลานะครับนี่ก็ได้รับรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมด้วยจากละครเรื่องแคนนะครับก็ยินดีกับทุกท่านทุกผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะครับ